บมือรัวรัวตบมือรัวรัวมากันอีกแล้วจ้ามาวันนี้เรามากินเตี๋ยวม่วงกันอะไรวะเตี๋ยวม่วงเตี๋ยวม่วงเตี๋ยวม่วงพี่น้องวันนี้ก๋วยเตี๋ยวแม่จ๋าเป็นสีม่วงนะเพราะว่าวันนี้ใส่กะหล่ำม่วงนะคะก็กลายเป็นสีม่วงเนาะก็เลยตั้งชื่อว่าเตี๋ยวม่วงค่ะมาวันนี้เรามากินเตี๋ยวกันดีกว่าอลังการงานสร้างอีกแล้วเดี๋ยวโรยความเผ็ดจี๊ดจร๊าดลงไปสักหน่อยนะคะมาพี่น้องมาพี่น้องเราเรียกกันกินข้าวทั้งวันล่ะเดี๋ยวเรียกกันกินข้าวเดี๋ยวเรียกกันกินเตี๋ยวเดี๋ยวเรียกกันกินอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะเนาะความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะมาทุกคนมารุยเลยดีกว่าอู้ยหิวแล้วเดี๋ยวเราน้ำอื่นหมดแล้วกว่าจะได้กินมาใส่สารพัดนึกหมึก ชิ้นนะสารพัดนึกมามันเป็นสีม่วงเพราะมันใส่กะหล่ำม่วงทุกคนมันมีกะหล่ำม่วงอยู่ในตู้ก็เลยเอามาใส่เนาะมาเลยค่ะคำแรกแฮกหมานเส้นหมี่เตี๋ยวเรือเตี๋ยวเรือคำนี้ร้อนเตี๋ยวเรือจ้าเป่าเขาสักหน่อยเนาะเตี๋ยวโลตู้ไม่ได้เอากากหมูมาโรยเอาแค่นี้แหละหิวลูกชิ้นปลาของโปรดไปซื้อกะหล่ำม่วงมามันราคาถูกนะทุกคนตอนเนี้ยมันถูกกว่ากะหล่ำเขียวๆเราอีกนะถูกกว่ากะหล่ำไอ้ที่กะหล่ำเจดีย์อ่ะกะหล่ำที่เรากินกับไส้กงไส้กรอกอ่ะเนื้อมันจะแน่นๆถ้าคิดกับถ้าเทียบกับกะหล่ำบ้านเราเนาะกะหล่ำเขียวบ้านเราอะพอเราผ่ามันก็จะแบบว่าเป็นกวงๆหน่อยๆเนาะบ้านเราเนาะแต่นี่มันแน่นเอียดเลยนะทุกคนแน่นแบบผ่าแทบจะไม่เข้าเลยนะไอ้กะหล่ำตัวเนี้ยมันจะมีอยู่2 สีนั่นแหละสีเขียวมันจะมีแต่ชื่อเขาเรียกยังไงเดี๋ยวไม่รู้เรียกกะหล่ำม่วงกะหล่ำเขียวนี่แหละสีเขียวมันก็มี
มันมีสีเขียวสีม่วงไอ้พันธุ์ที่ผ่าแบบไอ้พันธุ์ที่แน่นขนาดน่ะเนี่ยแน่นผ่าแทบไม่เข้าผ่าแทบแบบผ่ามีดลงแทบไม่ได้เลยแน่นแน่นมากฝรั่งเขาเอาทำสลัดเนาะไอ้กะหล่ำที่แบบว่าผักงวงๆคือของเรามันก็มีนะร้อนรสชาติเป็นยังไงถ้าถามเนาะแม่จ๋าแม่จ๋าจะชอบกะหล่ำแบบบ้านเรามากกว่ามันมีความกรอบมันมีความอะไรดีร้อนนะเนี่ยแต่อร่อยนะจ๊ะหน้าวันนี้จะออกมันๆหน่อยนะทุกคนนะมันมีเรื่องราวขำๆเกิดขึ้นกับเรื่องคำสาเหตุว่าทำไมหน้ามันวันนี้ทาเซรั่มทาออยล์ร้อนร้อนทั้งร้อนทั้งเผ็ดเผ็ดนะเนี่ยไม่ใช่ไม่เผ็ดทุกคนเผ็ดอยู่เด้อพริกป่นแล้วก็พริกอันนี้ก็เผ็ดนะคะเนี่ยพริกตัวเนี้ยเผ็ดนะกินด้วยกันจ้าว่าหน้ามันทำทาเซรั่มปกติจะทาตอนนอนเมื่อคืนโดนบ่นอยากหัวอยากหัวคุณสาเครียดเมื่อคืนเนี้ยคุณสาเครียดคุณสาจงจงว่าเอาอะไรมาทาหน้าเป็นมันแล้วก็กลิ่นไม่กลิ่นไม่หอมเนาะเป็นมันเป็นเซรั่มที่ไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้ใส่น้ำหอมมันก็จะเป็นกลิ่นออยๆ อ่ะทุกคนเธอไปทากลางวันไม่ได้เหรอคุณเราอยู่ด้วยกันเนาะเผ็ดนะเนี่ยเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งร้อนเส้นก็อืดขาดหมดละเส้นอืดเส้นขาดละแม่จ๋าใส่พริกป่นลงไปเยอะมากแล้วก็กินพริกโดดเข้าไปควะแล้วก็มันร้อนร้อนกับเผ็ดบวกกันทีนี้ระเบิดระเบ้ออีกแล้วแต่ลูกชิ้นปลานี่ขาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าชอบเป็นคนชอบกินลูกชิ้นปลาเป็นพิเศษไม่ต้องเด้งเสร็จ
น่าจะเนาะไม่ต้องคิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรชนิดไหนแม่จ๋าจับลูกชิ้นปลาโยนใส่อย่างเดียวก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นอืดขาดแล้วแต่มันยังร้อนจี๋อยู่ก๋วยเตี๋ยวอะไรมีทั้งปลาหมึกมีทั้งลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวตามใจฉันโอ้ยกินอีกสักหน่อยก่อนมันเผ็ดไงพริกป่นทั้งพริกป่นทั้งพริกเม็ดแล้วความร้อนบวกกันเข้าไปที่ก็ร้อนปากร้อนใหญ่เลยมาอ่ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย